สวัสดีครับทุกๆท่านครับผมตุ๋ยมิวสิกครับขอบคุณมากๆทุกๆท่านครับผมที่ได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมนะกิจกรรมของชาร์กในทุกๆครั้งครับสำหรับบางคนนะครับและก็ขอบคุณมากสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่เกี่ยวกับกิจกรรมชาร์กจ่ายโชคนะครับเอฟเฟกต์ที่จะนำมาแจกนี้เป็นชาร์กโมเดลของคุณโอเจสเตอร์นะครับในชื่อรุ่นว่าเจสเตอร์ชันนะครับก็เป็นตามธรรมเนียมครับของชาร์กที่เราจะต้องแจกให้กับทุกๆท่านถือว่าเอาเลิกเอาชัยนะครับครับสำหรับกิจกรรมคราวนี้โอ้โหคนเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าถล่มทลายนะครับจากดีกว่าเดิมๆจากที่ผ่านๆมานะครับเห็นเนื่องจากว่าอาจจะเป็นคุณโอนี่เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เจสเตอร์เองเนี่ยก็หลายๆท่านเคยฟังเพลงแล้วก็เป็นแฟนคลับด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะลักษณะการทำงานของเราในครั้งนี้ก็เราจะไม่ทำเหมือนเมื่อก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะทำคือจะเอารายชื่อทุกๆคนนะครับมาแล้วก็มาเรียงกันไว้แล้วปริ้นเป็นกระดาษออกมาแล้วก็ตัดนะฮะตัดใส่ในกล่องแล้วจับฉลากนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ารายชื่อเยอะมากครับก็รวมๆแล้วกว่า 4,000 กว่ารายชื่อนะครับก็เลยต้องใช้วิธีใหม่นะครับวิธีการทำก็คือจะแบ่งออกเป็น3เซตนะครับก็เขียนเป็นรายชื่อคนที่แชร์ก่อนเรียงลำดับลงมานะครับจาก1ลงไปเรื่อยนะครับแล้วก็ต่อด้วยคนที่กดไลค์ครับก็เรียงลำดับลงมาครับแล้วก็ต่อด้วยคนที่พิมพ์ข้อความนะฮะเราจะเขียนชื่อเป็นชื่อย่อลงมาอันนี้ได้ลูกๆนะครับเป็นคนช่วยกันนะครับน้องเพลงกับน้องเปียโนครับเสร็จแล้วก็เรียงมาทั้งหมดได้ประมาณ 4,159 รายชื่ออันนี้หมายถึงรวม3รายการที่ร่วมทำแล้วนะครับสำหรับท่านที่ทำแค่1รายการก็จะมีแค่1ชื่อนะครับสำหรับคนที่ทำทั้ง3รายการก็จะมีลุ้นได้ทั้ง3รายการเลยนะครับรวมแล้วออกมาเป็น 4,159 รายชื่อนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้โปรแกรมในการแรนดอมออกมาเพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับปรากฏว่าหมายเลขที่ได้ก็คือ506ครับหลังจากเราได้หมายเลข506เสร็จปุ๊บเราก็จะไปไล่ดูที่สมุดว่าหมายเลข506นั้นรายชื่อเป็นใครครับดูจากที่รายชื่อนะครับ506มีสระไอด้วยมีชอช้างด้วยนะมีชัยคำว่าชัยเสร็จแล้วต่อจากนั้นเราก็จะไปหารายชื่อบนหน้าคอมพิวเตอร์อันนี้เราไล่ลงมาครับครับผมเจอแล้วครับผมคุณชัยพัฒน์วงสวัสดิ์ก็ยินดีด้วยครับสำหรับคุณชัยพัฒน์ที่ได้รับรางวัลชาร์กเอฟเฟกต์รุ่นเจสเตอร์ชันของคุณโอเจสเตอร์ครับผมยินดีด้วยครับครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับกับชาร์กแจกโชคครับยังไงขอบคุณทุกๆท่านด้วยครับที่ร่วมกิจกรรมหวังว่ากิจกรรมดีๆในครั้งหน้าทุกๆท่านจะร่วมสนุกกับด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ